Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. اللهم إنا نسلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุข ความจำเริญจากอิงอลอสุบฮานาอวะตาลาจงประสบแด่บรรดาผู้ที่มีอิมานศรัทธาทั้งหลายก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอชุโกต,ต,ต่ออิงอลอสุบฮานาอวะตาลาที่ในวันนี้พระองค์ได้ทรงให้ให้เกียรติกับผู้ศรัทธาในกลุ่มของคนที่เป็นชาบาผมเองวันนี้ได้รับการเชิญจากคุณอาณัส นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเนื่องจากว่าเราได้มีโอกาสทำงานกับกลุ่มชนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมมุสลิมบวกกับในวันนี้ถ้าเราก็จะดูว่าในช่วงเนี้ยค่อนข้างจะร้อนแต่ว่าด้วยความร้อนนี้เองทำให้เรานึกถึงกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะได้ยินในบทหะดิษทิทาน,นาบีสุลลาะฮะไลฮัสลัมได้ บอกถึงว่าสบะตุนยุดิลลุมุลลอฮุฟิดิลลิฮิยามะลาอิลลาดิลลุเจ็ดกลุ่มบุคคลที่เขาจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์สุบฮานาวัลาอลาซึ่งในวันนั้นไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วเว้นแต่ร่มเงาของอัลลอฮ์สุบฮานาวัตวอลาเท่านั้นถ้าสังเกตการไล่เรียงจากตัวบทฮะดิษสองบุคคลแรกนั้นแสดงว่าอัลลอฮ์ลาเน้น ว่ามีความสําคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรมุสลิมบุคคลกลุ่มแรกคืออัลไอมาโมอาดิลผู้นําที่มีความยุติธรรมบุคคลกลุ่มที่สองคือชาบุลนาชาฟีอิบาดติลลานั่นแสดงว่าเราตระหให้เกียรติคนกลุ่มนี้รองจากอิมาุมอาดิลวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับบรรดาคนที่มีบทบาทสําคัญกลุ่มชบับเนี่ยแน่นอนความหมายรวมทั้งมุสลิมีและมุสลิมะ นะครับคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นไอมาดเป็นเสาของการขับเคลื่อนอิสลามในช่วงวัยนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าผมเองยังรู้สึกเสียดายนะครับในวัยที่ผมมีอายุขานาดนี้ไม่ได้มีโอกาสให้ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดถูกบันทึกเหมือนกับพวกเราณวันนี้ <c oughs> ก็อยากจะให้ว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ขอให้อลอตลาทรงตอบรับ การทำอิบาดะของพวกเราและขอให้การที่พวกเรานั่งอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้เป็นวันที่เราจะได้เอาอามันของเราไปนำเสนอกับอัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสอยู่ในร่มเงาในวันนั้นวันนั้นร้อนมากต้องอยอมวัาร้อนมากนะครับณนะวันนี้กี่ล้านไมที่ดวงอาทิตย์ห่างจากศรีรษะของเราแต่วันนั้นเพียงหนึ่งไมเท่านั้นที่เราจะต้องเผชิญแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเผชิญกว่าเราจะได้ถูกสอบสวนรับบัญชี กว่าจะได้เดินทางผ่านสะพานซิรัสเข้าสู่ทางสองทางคือสวรรค์ลและนรกและคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญกับกับมุสลิมในอดีตนั่นก็คือบรรดาชบาบับถ้าหากว่าเราได้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์จะพบว่าบรรดาคนที่ช่วยเหลืออิสลามเนี่ยคนคนที่มีบทบาทแรกเลยคือท่านอาลีบินอาบีตอลิบรรดิยัลลอฮุอันฮู ซึ่งท่านนบีก็ได้เอาคนกลุ่มนี้มาร่วมทำงานปกป้องอิสลามวันนั้นแน่นอนท่านอาลีก็รู้แล้วว่าการไปนอนแทนเนี่ยก็มีทางเดียวคือต้องตายแทนท่านนบีสลลลรอหัอะไรหัวชัลลัมแต่ท่านอาลีคิดแล้วก็พร้อมจะเสียสละว่าวันนี้ตัวเขาตายไม่เป็นไรแต่คนที่ต้องอยู่คือรอซูลุลล,ลอออีกหลายบุคคลอย่างเช่นท่าน ซาอิบนีอบับดวาสซึ่งเข้ารับอิสลามอายุเพียงแค่17ปีถือว่าเป็นนักธนูคนแรกของอิสลามท่านซูเบตบิลอาวามอายุแค่16ปีเป็นฮิวาร์ของท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีบอกว่าทุกนบีจะมีผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยเหลือชั้นคือซูเบตบิลอาวาม พูดเลยผมยังรู้สึกประทับใจกับพวกเราทุกๆคนที่ที่ได้เอาในช่วงเวลานี้ได้หมดไปในการมีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนง,งานอิสลามและวันหนึ่งผมว่าถ้าเราผ่านวัยนี้ไปแล้วเราก็จะเก็บความหอมหวานของบรรยากาศที่วันหนึ่งเมื่อเราอายุประมาณตีว่า1 7 7 8ประมาณสัก4 30ต้นๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลล์ ชีวิตเราช่วงาบาบช่วงวัยที่มีค่าที่สุดนั้นเราได้หมดไปในการทำงานอิสลามอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีเองก็ได้บอกว่าอิตนิมคอมซันกอบละคอมซินจงแสวงหาโชคหรือริสกีห้าประการก่อนหประการจะมาถึงหนึ่งในนั้นคือชาบาบกะกอบและฮารอมิกาความหนุ่มสาวของท่านก่อนที่ความชาราจะเข้ามาแทนที่ก็อยากจะได้เกินนำว่า ก็ขอให้อรัตตาได้ให้พวกเรานั้นได้ได้เข้มแข็งอย่างนี้นะครับผมเองยังรู้สึกเสียดายเลยว่าในสมัยตอนผมเรียนไม่มีชมรมไม่มีกิจกรรมรวมตัวเหมือนต่างคนต่างอยู่แต่วันนี้ทำดูแล้วด้วยกับที่พวกเราได้พยายามสนใจแล้วก็รวมตัวกัน mm. ก็ขอให้ให้กิจกรรมอย่างนี้เด็กว่าสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นเหมือนอย่างที่นบีได้ทําแบบอย่างไว้นบีจากไปซอบาอย่งอยู่สอบาจากไปตะบีอินยังอยู่ ตาบ,บีอินจากไปตาบ,บีอิตตาบ,บีอินยังอยู่และทุกรุ่นสืบทอดเรื่อยมาจนถึงพวกเราได้รับอิสลามณวันนี้ประเด็นที่อยากจะได้คุยกับพวกเราในวันนี้นะครับก็คือการเตรียมตัวต้อนรับรมฎอนแน่นอนเรื่องรมฎอนเนี่ยคงไม่มีอะไรที่มันจะมีความสุขมากกว่าที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตในเดือนรมฎอนดูอาที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ผมว่า พวกเราก็ได้ใช้กันเป็นประจำในช่วงนี้นั่นคืออัลลอฮฺมาบาริกละนาฟรีรอยับวะชาอบานวะบัลลิกนารอมดอนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ชีวิตของเรามีความจำเริญในทุกเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตให้มีความจำเริญในเดือนรอยับทำไมจึงขอให้มีความจำเริญในเดือนรอยับเมื่อใดที่ความจำเริญเกิดขึ้นในเดือนรอยับมันส่งต่อถึงชาอบาน และเมื่อความจำเริญเกิดขึ้นในเดือนชาบานมันก็จะส่งยอดส่งต่อถึงเดือนรอมฎดอนบรรดานักวิชาการในอดีตเคยเปรียบไว้หลายแบบบางท่านเปรียบเดือนรอจับเหมือนกับลมเปรียบเดือนชาบานเหมือนกับก้อนเมฆและเปรียบรอมฎดอนเหมือนกับฝนที่มันตกลงมาให้พื้นแผ่นดินนั้นมีความชุ่มชําบางท่านเปรียบเดือนรอจับเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูก เหมือนกับเราปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเข้าสู่เดือนเราัะปลูกไปพอเข้าเดือนชาบานหน้าที่คือรดน้ําใส่ปุ๋ยบํารุงต้นให้มันแข็งแรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้พอเข้าสู่เดือนรอมฎอนทาอะไรครับเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราเช่นเดียวกันชีวิตของพวกเราณนะตอนนี้ก็จะต้องขยับในการมีความรู้สึกมีพลังในการเตรียมตัวสู่เดือนรอมฎอน ประเด็นที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือผมอยากจะให้พวกเราได้พยายามนำเอาสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของกาลิมาตาฮิตไปขับเคลื่อนทุกเรื่องคำว่ากาลิมตาต้าฮิตคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้มีความสำคัญมากและถ้าเราได้เอาเงื่อนไขหรือูร و ดของกาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ ไปใช้ขับเคลื่อนอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอย่าว่าแต่รอมฎดอนเลยครับยิฮาดเราก็ทําได้สละชีวิตสละทรัพย์สินสละทุกอย่างเราก็ทําได้ถ้าเราให้กะริมะนี้สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่บรรดานักวิชาการได้วางเอาไว้อัลลอฮ์ سبحانه และตลาได้ตรัสไว้ในสุราอัลบากระอ้าซุบิลลาฮิมินัชชัอตนุรรจีม ยาอ й ย์เฮาที่นั้นอ่นกุตบะ علي คุมศิยามุคมาคุตบะอัลที่นั้นจากกับคุมละอัลกุมตัตะคุนโอบรรดาผู้ที่อิมาแล้วทั้งหลายการถือสินอดได้ถูกบัญญัติเหนือสู่เจ้าทั้งหลายแล้วเชกเช่นที่ได้ถูกบัญญัติแก่กลุ่มชนในอดีตเพื่อว่า ส่เจ้าทั้งหลายนั้นจะได้มีความยำเกรงนั่นแสดงว่าพื้นฐานของคนที่จะเข้าสู่รอมดอนนั้นต้องผ่านอามานูคืออีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์และสอดคล้องกับฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีเน้นย้ำว่ามันซ้อมารอมฎอนะอีมานันวาติซบิรละฮูลาต ف กัดดะมะมินซัมบีผู้ใดที่ถือสินอดในเดือนรอมฎอน สิ่งที่ฮะดิษบทนี้ต้องการคือสองอย่างหนึ่งอีมานสองวาติซับอีมานคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์วาติซับคือหวังรางวัลให้สองสิ่งนี้เตรียมตัวกับเราเข้าแรมฎอนให้ได้อีมานและหวังรางวัลสิ่งที่ท่านนาบีฮุลลลัมได้บอกอุฟิรละฮูมาตะกัดมะมินซัมบิความผิดบาปที่มีมาทั้งหมดนั้นถูกได้รับการอภัย แต่ถามว่าทำไมนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมมุสลิมเราก็ดีหรือสังคมโลกก็ดีทำไมเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วเรายังไม่สามารถขับเคลื่อนในการเป็นอิบาดาในการอิบดะดาเป็นไอบาดเป็นบ่าวที่มีความสมบูรณ์นั่นก็คือวันนี้กะลิมะลาอิลาฮออิลลอฮ์ของเรานั้นยังขับเคลื่อนได้ไม่สมบูรณ์หรืออาจจะมีความบกพร่องวันนี้ผมจึงอยากจะได้นำเอาประเด็นเนี้ยมาพูดคุยกับ พวกเราในวันนี้ครับ7ประการที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขับเคลื่อนในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ سبحانه แวะุ์ตาลาคำว่าละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์บนความหมายละมาบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮไม่มีเจ้าที่เหมาะสมในการที่จะได้รับการเคารพอิบะดะเว้นแต่อัลลอฮ์ سبحانه และุ์ตาลา นันกริมะละอิลาฮออิลลัลลอฮ์นั้นจะต้องใช้เงื่อนไขเจ็ประการด้วยกันนะครับประการแรกประการแรกเลยนั่นคืออัลอิลมูต้องมีความรู้นั่นหมายถึงเราต้องมีความรู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานฮูวะตาลาเป็นพระเจ้าอย่างไรบ้างต้องมีความรู้ในสิ่งที่เป็น บทบาทของเราที่มีต่อลอสุบฮานอวตาลานั่นมันก็เป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเราก็จะต้องทำให้เดือนรอมฎอนของเราเข้าด้วยกับการที่เรามีความรู้ในการเป็นพระเจ้าของลอสุบฮานอวตาลาเช่นเดียวกันดังที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาได้บอกว่าฟาอัลัมอันนหูลาอิลหาฮิลลอจงรู้ไว้ว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์ อินนามายักษัลลอฮามินน عباد ิฮินอุลามะแท้จริงคนที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮาตลามากที่สุดนั่นก็คือบรรดานักวิชาการทั้งหลายนั่นหมายถึงคนที่มีความรู้สังเกตไหมครับบางทีเราได้โทรศัพท์มาสักหนึ่งเครื่องแน่นอนเราก็ต้องหาความรู้ว่าโทรศัพท์นี้มีคุณสมบัติอย่างไร เราต้องหาข้อมูลศึกษาเพื่อเราจะได้ใช้มันอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้หรือบางทีเดี๋ยวนี้แค่เราผ่านความรู้ทางทางจอโทรศัพท์สินค้าสักสิ่งหนึ่งบางทีเรายังไม่เคยใช้มันเลยแต่ความรู้ที่เรามีอยู่ภายนอกเห็นเราชอบเราตัดสินใจซื้อแต่น่าเสียดายว่ารอมาดอนมาทั้งทีบางทีกะริมานี้มันไม่ขับเคลื่อนหลายๆคนให เป็นคนที่มีความรู้ในการเป็นบาวของอัลลอฮฺสุบฮานอฺอัตะลาอย่างสมบูรณ์แบบถามว่าคนที่มีความรู้ต่ออัลลอฮฺสุบฮานอฺอลตลาอย่างแท้จริงอย่างเช่นบรรดาซอฮบะนะครับบรรดาซอฮบะนี่ถามว่าส3ามปีอยู่ในเมืองมักกะบัญญัติน้อยมากนะครับเพราะเรารู้ว่าถ้าหากว่ากาลิมาลาอิลละฮฺอัลอล,ะละอฮยังไม่สมบูรณ์เนี่ย บวชลำบากแน่นอนฮัดลาบากแน่นอนยี่ฮัดลําบากแน่นอนฉั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราพยายามเอาเงื่อนไขของกะรีมาละอิลาฮะอิลลอฮไปใช้ในการขับเคลื่อนอิบาดาหทุกอย่างง่ายมากถามว่าอัลตลาเนี่ยให้เราให้เราหิวให้เราอดอาหารให้เราอดเครื่องดื่มให้เราผ่านการบททดสอบในเดือนรอมฎอนถามว่า ถ้าเราไม่รู้ความเป็นเจ้าแน่นอนเราทําไม่ได้ครับถามว่าทุกวันนี้ที่ที่หลายคนบวชได้เพราะอะไรครับเพราะเรามีความรู้ว่าหน้าที่ของเราในการเป็นบ่าวคือต้องต่ออัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาต้องต่ออัตในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาเพราะเมื่อคําสั่งอะไรที่มันลงมาไม่ว่ามันจะเป็นคําสั่งยากหรือคําสั่งง่ายก็ตามเราสามารถกระทาได้ เหมือนอย่างพวกเราใช่ไหมครับเราก็เป็นผู้ที่สแสวงหาความรู้แน่นอนถ้าเรามีความรู้ในสิ่งนั้นความรู้สึกปรารถนาจึงเกิดขึ้นความรู้สึกกลัวจึงเกิดขึ้นเหมือนอย่างบางคนเนี่ยเรียนบางวิชารู้เลยว่าโอ้โหอาจารย์ท่านนี้เขี่ยวมากเลยศึกษาอภินิสัยคนนี้นี่เขียนตกตัวอักษรหนึ่งก็ให้ตกแล้วหรือบางคนนี่เป็นคนที่ชอบ สำนวนในหนังสือผมเนี่ยครับเคยเรียนอักษรมาก่อนก็จะหาข้อมูลว่าด็อกเตอร์ท่านนี้เขาชอบสไตล์ไหนอ๋อบางคนนี่ชอบออกฟุตโนต้ตขนาดนั้นนะครับบางคนหักลำเลยครับออกไม่กระทั่งตัวหนังสือของท่านว่ามีชื่อของหนังสือด้านปกในปกเนี่ยมีคนเขียนกี่คนอ,อ๋อเราจะดูหรอครับเรียบร้อยเลย เขากำลังดูว่าเรามีความละเอียดในการดูหนังสือหรือไม่ถามว่าเมื่อเรามีความรู้ต่อลอสุมาตราแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับว่าทําไมเด็กเนี่ยเมื่อเราเราปล่อยให้เขาเดินผ่านอาจจะเรียกว่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูเนี่ยครับถามว่าเด็กจับไหมครับสมมติเด็กเดินผ่านงูเหา่าพวกเราว่าเด็กจับไหครับจับไหมครับ เด็กเดินผ่านงูเห่าว่าเด็กจับไหมครับจับครับทำไมเด็กจึงกล้าจับเพราะเด็กไม่รู้ว่างูมันมีพิษยังไงไม่รู้ว่าเด็กมันไม่รู้ว่างูตัวนั้นมันมีความอันตรายอย่างไรเหมือนกับเด็กเนี่ยแน่นอนถ้าเราเคยเคยผ่านสิ่งที่ผู้ปกครองกลัวสุดคือปลั๊กไฟเนี่ยรู้ๆอ,อย่างเงี้ยเรียบร้อยครับแต่เด็กมีเอามือจิ้มเรียบร้อยแน่นอนเพราะเขาไม่รู้ว่าเอามือจิ้มไปแล้วเนี่ยถ้าช็อตแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ทว่มทำไมคนที่มีความรู้อย่างผู้ใหญ่ไปแล้วจึงไม่กล้าถามเพราะรู้ว่ามันอันตรายอย่างไรเชกเช่นเดียวกันถ้าเรามีความรู้ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาะตาลาว่าเป็นพระเจ้าอย่างไรเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามในทุกคําสั่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้พวกเราได้เตรียมตัวในเรื่องแรกคือความรู้ที่มีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาะตาลาแล้วจะได้เข้ารอมฎอนอย่างมีความรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจบางคนบ่นมาอีกแล้วรอมฎอน บางคนบอกโอ้โหยังไ่ทนอะไรวนมาอีกแล้วบางคนบอกว่าลำบากอีกแล้วบางคนบอกว่าฉันต้องลำบากแน่นอนแต่ถามคนที่มีความรู้ต่อลอนศาลาเนีเขามีความรู้สึกว่ารอเมื่อไหร่จะถึงเดือนรอมฎอนนะครับปนนกวิชาการได้บอกว่าทําไมเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเราจะต้องพยายามพูดคุยกันบ่อยๆเพราะแน่นอนเมื่อรอมฎอนมาถึงสามสิ่งจะปรากฏขึ้นทันที ซึ่งไม่ปรากฏขึ้นในเดือนอื่นสามสิ่งคืออะไรครับสามสิ่งที่มีช่อดรอมฎอนอิ ا جاء رمضان فُتِحَ أَبوابُ ا ل ج َนَّ ة وَغُلِقَتْ أَبوابُ النَّارِ و َ ص ُัِ د َ ت ْ أ َ ش ْ ي َเมื่อรอมฎอนมาถึงเราต้อง إ ي م านเลยว่าอาลัลวเราบอกเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงข้านายีบอกว่าประตูสวรรค์ทั้งหมดเปิดไม่มีบานใดปิดเลย ประตูนรกทั้งหมดก็จะถูกปิดลงและบรรดาชัยตอนทั้งหลายจะถูกล่ามเอาไว้ถามว่าในสามส่วนนี้สำหรับมุมินพร้อมหรือยังครับที่จะรับข่าวดีนี้ว่าประตูสวรรค์เปิดรอรับแล้วประการที่สองสำหรับคนที่มีความผิดพร้อมหรือยังครับประตูนรกปิดแล้วและสำหรับคนที่มีสติปัญญาพร้อมจะอาศัยรมฎอนในการแสวงหาความสำเร็จ ในความเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ด้วยกับเราไม่มีศัตรูที่เราจะมาต้องรบกับเขาอีกแล้วแต่บางคนก็สงสัยเอะฮะดิษบทนี้ครับว่าชัยตอนถูกล่ามโซ่แล้วทําไมคนยังไม่บวชทําไมคนยังกินอาหารในกลางวันรอมฎอนทาไมคนยังทิ้งละหมาดยังทำไมคนยังนินทาใส่ร้ายปัญหานันวิชาการบางท่านก็บอกว่าอันเนื่องมาจากว่าเราถูกมันอบรมมาสมบูรณ์แล้วไงครับ ชัยตอนมันอบรมเรามาสิบสิบเอ็ดเดือนสมบูรณ์แล้วเดือนเดียวไม่อยู่กับเราเรียบร้อยไม่มีผลแล้วเพราะเราได้เป็นผู้ที่ดําเนินตามวิถีของชัยตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะ,ะนั้นพอรามาอมดเราก็ต้องลบอีกแล้วเราไม่มีชัยตอนต้องมาเผชิญแต่ต้องเผชิญกับอะไรครับที่ยังเป็นเป็นสิ่งที่เป็นศัตรูสําคัญนั่นคือตัวเราคือนับสูข,ของเราเองหรืออารมณ์ของเราเองเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปทั้นประเด็นแรก จึงอยากจะบอกว่าขอให้เรานั้นได้เข้ารอมฎอนด้วยกับความรู้ที่มีต่อคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานาะอัลลอลาบนพื้นฐานกะลิมะลาอิลาหะอิลลอฮประการที่สองนั่นคืออัลยากีนและบอกเลยนะครับว่าผมเองพูดเรื่องพวกนี้น่ะนัสิฮัตตัวผมด้วยเพราะมีเรื่องหนึ่งที่อัลลอฮ์ตาลาดได้เปิดเผยให้นบีได้ทราบว่า ในวันกียามะมีชายคนหนึ่งไม่เคยมีความดีอะไรเลยความผิดมากมายแต่ชายคนนี้มีสิ่งเดียวที่ทําให้เขานั้นได้รับการอภัยและเข้าสวรรค์ชายคนนี้บอกกับเราว่าเขาไม่มีอะไรเลยเว้นแต่เขามีสิ่งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนั่นคือมีกะลิมะลาอิลาฮะอิลล allah และวันนั้น พวกเราไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นผู้พิจารณาเองว่าพระองค์จะทรงให้ผ่านเข้าไปเป็นหน้าที่ของพระองค์และตรงนี้เราตรลาก็จะรู้กับคนคนนั้นเราไม่สามารถไปตรวจสอบเอ๊ะเพราะว่าความดีก็ไม่ทําบาปก็มีแต่เราบอกว่าเขามีสิ่งนี้ในใจของเขาเพรานันแต่เราก็ต้องพยายามสร้างกะริมานี้ของเราโดยเฉพาะยิ่งในเดือนอมฎดอนให้สมบูรณ์ให้ได้ในเงื่อนไขประการที่สองคืออัลยากีน คือความเชื่อมัน่นความมั่นใจที่มีต่ออัลลอฮ์บ ب าา ن ه แะตาลาอัลลอฮ์ุบ ح า ن ه และุตาลาได้ตรัสไว้ในอายะหนึ่งว่าอินนามันมุมินูนัละดีนอาอมานูแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งพวกเขาได้ศรัทธาต่อบิลละต่ออัลลอฮ์วะรอซูลีฮีต่อรอซูลของพระองค์ซุมมาลำยัรตาบูและเขามิได้สงสัยเลย มีความยากินเชื่อมั่นต่อลอสุบฮานอัตลาเชื่อมั่นจริงๆเชื่อมั่นว่าให้เราเกิดได้ให้เราตายได้ให้เรารวยได้ให้เราจนได้ให้เราตกอับได้ให้เราสูงส่งได้ให้เราทําได้ทุกอย่างเหมือนกับเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับท่านนาบดาลโมฮัมห,หมวันที่นบีมูซากับบรรดาบรนีอิสราลหนีฟิรอนูน พวกเราคงจะเคยฟังประวัติศาสตร์ตรงนี้แต่ขอเน้นย้ําตรงนี้นวะว่าจะเล่าว่าความยากีนที่มีต่ออัลลอฮ์ของท่านนาบีมูซา,าลาิสลามท่านนาบีมูซาไปถึงทะเลกับบรรดาเซออีนขณะเดียวกันเฟโอนนก็ตามไล่มาแล้วเมซออีนก็บอกกับนบีมูซาว่าเรากําลังจะถูกตามทันแล้วเนี่ยท่าน,นจะทําอย่างไรในฐานะที่เป็นรอสล,ลุลอร์ท่านนาบีมูซามี ไม้เท้าใช่ไหมครับถามว่านบีมูซาเคยใช้ไม้เท้าโยนไปแล้วกลายเป็นงูจัดการกับบรรดานักศัศาสตร์ทั้งหมดแต่วันนั้นนบีมูซาก็มีไม้เท้าเหมือนกันถามว่าท่านนบีุูซาโยนไปแล้วเป็นงูแน่นอนเฟรอรูลและทหารไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้สร้างความลำบากอะไรต่อท่านนบีมูซาแค่งูตัวเดียวก็จัดการได้ราบแล้ว แต่นบีมูซาไม่ได้จะเกณฑ์ต่อไม้เท้าไงครับท่านไม่ได้จะเกณฑ์ต่อไม้เท้าเพราะไม้เท้ามันก็คือไม้ไม้อันหนึ่งเหมือนกับเราครับลองเอาไม้ไปตีทะเลเลยครับแยกไหมครับกระเด็นเข้าหน้าเดียวแต่ท่านนบีมูซาไม่ได้จะเกณฑ์ต่อไม้เท้าเพราะไม้เท้าไม่ได้มีอำนาจยะเกณฑ์ต่อหรอรอคำสั่งว่าจะให้ทำอะไร อลอจึงมีวาฮีลงมา,ข,าขนาดเดียวกันท่านยิบุริก็ลงมาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนบ,บีมูซาก็รอว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ต้องให้ทางนาอย่างแน่นอนอัลลอฮ์จึงสั่งให้ไม้เท้าอันนั้นตีไปในทะเลแล้วก็แยกรอดพ้นปลอดภัยถ้าวันนี้เราก็ต้องเข้ารอมฎอนด้วยความยากีนเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮาหนวะตาลาว่าเราจะเข้ารอมฎอนเราไม่ลำบาก ต้องอยากินเชื่อมั่นว่าอลาเตลาไม่ได้ให้บัญญัตินี้มาให้เราลําบากโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้ผมเชื่อว่าผมและท่านที่นี่คงจะต้องใช้ความสวัสิสูงมากเพราะปีนี้เราก็จะผ่านการถือสินอดที่จะต้องใช้พละกําลังในการสวัสดิค่อนข้างสูงมากคืออากาศมันร้อนแต่ถ้าเราอยากินต่อลอวผมว่าใจของเรานีอยู่กลางทะเลสบายสบาย เหมือนกับเราบวชแล้วฝนเย็นๆตกลงมาบนร่างกายของเราไม่ได้มีความรู้สึกลำบากอะไรแต่คนที่ไม่ยาเกณฑ์ตอรลาะล่ะครับก็มักจะมีคําพูดอะไรมากมายรู้สึกว่าเออเดือนรอมดอนมาบางคนเรียกว่าก็ต้องตื่นดึกต้องมาทันโหฮิตหลายอย่างจะเป็นความคิดมากมายแต่บรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงต่างคนเขารู้สึกว่าในความยาเกณของเขาในชีวิตของเขา เขาได้หิวเพื่อใครครับเขาได้ลำบากเพื่อใครครับยกตัวอย่างง่ายๆบางทีเราเนี่ยนะครับเคยลำบากเพื่อใครสักคนหนึ่งจนได้หัวใจของเขามาแน่นอนโอ้โหสุดยอดยกตัวอย่างง่ายคนที่เป็นเรียกว่ามีความรู้สึกในความเป็นเป็นคนที่จะแต่งงานกันสมมุติง่ายๆแน่นอนคนที่เป็น จ้าสาวก็ต้องได้ดวงใจก่อนชายคนนั้นทําทุกอย่างเลยจนกระทั่งได้หัวใจเขาไปแล้วจบแล้วครับอันนี้แค่แค่มนุษย์มีต่อมนุษย์ด้วยกันแต่ความยากินที่เรามีต่อลอสจนกระทั่งทําให้อลอดได้หัวใจของเราไปถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเหมือนบางคนใช่ไหมครับโอ้โหยืนตากลมตากฝนเพื่อเขาคนเดียวนะครับลําบากก็ยอมโอ้โห โอ้โหเที่ยงคืนแล้วยังไม่ไปเปียกฝนเพื่อชั้นคนเดียวอันนี้เขาก็เป็นความคิดของของใครของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ให้เห็นว่าชั้นนี่ยอมตายเพื่อเธอได้นะชีวิตนี้ไม่ให้ใครแล้วเพื่อเธอคนเดียวอย่างที่สังคมกเป็นแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราให้หัวใจของเราเพื่ออัลลอฮ์แล้วเราก็บอกว่าเราจะหิวเพื่ออัลลอฮ์เราจะอดเครื่องดื่มเพื่ออัลลอฮ์เราจะทําอะไรเพื่ออัลลอฮ์แต่น่าเสียดายว่าหลายคนชีวิตจบลงไม่เคยเพื่ออัลลอฮ์เลย ชีวิตบางคนจบลงดุนยาดุนยาดุนยาแล้วก็ดุนยาสุดท้ายไปไม่ถึงอาเครอแต่ถ้าย้อนกลับไปกลุ่มชนที่ดีสุดก็คือบรรดาซอฮะบะชีวิตมีแต่อาเครออาเครออาเครอแล้วก็อาเครอดุนยาแทบไม่มีเลยเหมือนอย่างท่านท่านบาระอะครับท่านบาระบิมาลิกท่านอุมัตไม่กล้าตังเป็นแมททัพ เพราะว่าถ้าท่านท่านเบรอเป็นแม่ทัพเมื่อไหร่บุกตะลุยไม่จบเลยเพราะท่านบบรอรบเพื่ออยากจะเป็นะฮิดในหนทางของเราแต่ทหารในบ้านเราเนี่ยครับรบหวังชนะหวังได้เงินค่าจ้างกลับมาหาครอบครัว,วแต่สิ่งนี้แหละครับทำให้ยวพยายามปิดกัน้นไม่ให้การยิฮา์ดเกิดขึ้นเพราะมุสลิมรบเพื่อให้ตายในสมรภูมิรบรบเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องกลับมาบ้านรบเพื่อ อัลลอฮฺสุบฮานวะตลาสิ่งนี้จึงเป็นพลังที่น่ากลัวที่สุดจึงไม่แปลกใจเลยบรรดาซอบ้านเนี่ยเว,เวลารบนะครับคนสามคนสี่คน, 3, ค,น, 4, ค,นคนเดียวสบายๆในสงครามบดัดสงครามแรกตีว่าสามต่อหนึ่งสามร้อยต่อหนึ่งพันนั่นคือความยากินจริงๆทันวันนี้ถ้าเราเข้ารอมฎดอนด้วยความยากินต่อร้อนจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอย่าว่าแต่บวชหน้าร้อนเลยครับบวชสองวันเราก็ทําได้ถ้าทาเพื่อร้อนนะ เหมือนคนในยุคบัณิสรซอินนะครับเขาได้แก้บวชลาบากมากเลยแก้แค่ช่วงมะเร็งอิชาต้องรีบแก้บวชถ้าเกิดพลาดหลับไปบวชสองวันซ้อนเลยนั่นคือฮุกรมในยุคนั้นแต่ยุคเราอาลเราให้บวชกลางวันกลางคืนทั้งคืนบางคนกินตั้งแก้บวชยันสะฮดอัลฮัมดุลีลาบางคนอลลเราให้ดิสกีดีครับเดี๋ยวน้ำส้มน้ำหวานเดี๋ยวสมตำเดี๋ยวน้ำตกตรงตะระแวมาน้้ำชากาวากันไปไม่ใช่ปัญหาเป็นดิสกี้ของเรา นะครับเหมือนกับพี่น้องที่ผมเคยอยู่คนอาหรับนะครับกลางคืนเหนี่ยวของเขาเลยครับกลางวันเนี่ยสองโมงเช้าไปปลุกเนี่ยวเผื่อทะเลาะกันแลวครับคือเป็นช่วงที่เขาจะพักผ่อนจริงๆคนอาหรับนี่เขาจะอยู่กลางคืนนะครับก็แต่พวกเรานี่ถือว่าสุดยอดนะครับคนไทยนี่สุดยอดมากอาหรับงงเลยครับพวกเราบวชแทบจะไม่ได้นอนเลยบางทีสามทุ่มต้องรีบนอนแล้วเดี๋ยวตีสามตื่นแล้วชีวิตเราปรับปรับใหม่หมดเลยนะครับและกลางวันไม่มีคนไทยทํางาน แต่รับรมฎอนเขาจะเป็นวันหยุดซะส่วนใหญ่ก็จะต่างกันแต่ถามว่าในมุมที่ต่างกันนั่นคือความความที่เราเย,ยินอยาว่าแต่ต้องทํางานเลยเราพร้อมทุกอย่างขอให้เป็นคําสั่งก่อนแล้วซุบฮานะาวัตะลาผมว่าฉาบต้องทําให้ได้รมฎอนจึงเป็นบทเรียนเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นมหาลลยแห่งความดีงามที่เราจะได้สร้างตัวเองในการที่จะเดิมเนินชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยกับความเชื่อมั่นต่อให้อุปสรรคมันจะยิ่งใหญ่สักเพียงใดเขาจึงเปรียบว่าฉาบเนี่ย ถ้ามีความยาเก่งนต่อรอแล้วสามารถย้ายภูเขามาถมทะเลยังทําได้เลยนั่นคือฉบับนะครับอย่างรุ่นผมนี่เก้าอี้สักห้าตัวก็นั่งหอบแล้วมันต่างกันจริงๆนะครับอย่างที่บ้านจัดงานมาสิทิพธ์มาเห็นฉบับทํางานแล้วโอ้โหเราสึกปลื้มใจแล้วเ,เออสมัยนั้นนี่<ร>เห็นเด็กๆทํางานบางทีครับเคลียร์งานสามชั่วโมงในราบเหมือนงานไม่ได้มีเลยแต่เราเนี่ยสามโต๊ะเก้าอี้สามตัวนั่งหอบแล้วบอกว่าขอขอ,ขอนั่งดูนะครับอย่าว่าเกียจแล้วไม่ไหวจริงๆ มันก็เปลี่ยนไปแต่รุ่นอย่างเงี้ยโอ้โหพลังผมนะครับอดนอนตีวอดนอนคืนหนึ่งนอนใช้สามวัน,นครับแต่กลุ่มอย่างเงี้ยผมเชื่อว่านอนสามชั่วโมงตื่นมาเครื่องติดฟืดวิ่งต่อได้แล้วเป็นวัยวัยทองจริงๆวัยที่มีพะละกําลังและวัยนี้ผมเลยว่าทรารอมาดอนได้เต็มที่บวชสบายกิยามุ่ไลยไม่ต้องมีรุ่นนี้คงไม่ต้องใช้เก้าอี้นะครับละมาแต่รุ่นสูงไปเริ่มเก้าอี้แล้วเริ่มแทนที่แล้ว มันก็เปลี่ยนไปจึงบอกว่าคนกลุ่มนี้ถ้าใช้รอมฎดอนให้เป็นประโยชน์นะมันมีพลังมหาศาลทีเดียวแต่ความยากินต้องมีแต่คนยุคนี้รุ่นนี้ที่ออกนอกทางก็เยอะยังไม่ให้ความสําคัญกับศาสนาบางทีน่าเสียดายคนกลุ่มนี้ไปไปสนใจอีกทีหนึ่งวัยห้าสิบแล้ววัยหกสิบแล้วเหมือนคนในอดีตนะครับคนในอดีตเข้ามาสัสยิดตอนอายุหกสิบเจ็สิบแต่น่าเสียดายว่า เข้าแล้วมันก็มาเองไม่ได้ต้องอาศัยลูกหลานแต่วัยนี้สบายเลยได้เต็มที่เลยเพราะนนั้ขอให้ใช้ความยากินที่มีต่อเลาในการเก็บเกี่ยวรมฎอนนะครับในปีนี้และทุกๆปีประการที่สามอัลกุบูนนั่นก็คือการยอมรับการยอมรับในสิ่งที่เป็นคำสั่งของลอสุบาตาลารับเลยครับรับรมฎอนเลยเหมือนที่รับบัญญัติละหมาดลงมารับการจ,จ่ายสกาศรับทำฮั์ และรับมดอดนก็คือตอบรับด้วยความรู้สึกมีพลังขนาดเราทำอิบาดะเรายังหวังให้เราตอบรับเราเลยแต่เราเองต้องกลับบ้างว่าพร้อมรับอิบาดะของเราเหมือนกันที่บอกว่าอัลลอฮฺอุม่าอินนีอัสลุกะอินมันนาฟิอันวะดิซอนตอยีบันวะอามัลันมุตะกบบลาเนี่ยวะอามัลันมุตะกบบลาตัวเนี้ยขอให้อิบาดะที่ปฏิบัติไปแล้วให้อัลล์ตอบรับ เหมือนอย่างเช่นเวลาเราหมดรมฎอนใช่ไหมครับเราก็จะพยายามอวยพรกันเป็นคําอวยพรที่สวยงามมากต่กบัลลอฮุมินานะวะมิงกะวะมิงกุมก็แล้วแต่ให้อลร,รับการงานที่ดีคนในยุคซลับผมเชื่อว่าพวกเราเคยได้ยินบ่อยๆตีว่าหกเดือนหลังจากรมฎอนหมดไปขอให้อลตอบรับแต่พอก่อนรอมฎอนหกเดือนจะมาอัลลอฮุมะบัลลิกนะรมฎอนขอดุอา ให้เราได้มีโอกาสถึงรมฎอนและถึงยิ่งใหญ่จริงๆที่บ้านผมอะครับโอ้โหผมยังรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตาลาก็เรียกเขาแบบเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดเป็นผู้ที่วากาฟกูโบสให้กับมัสยิตเขาถมที่เสร็จเรียบร้อยอัลลอฮ์เรียกเขาเป็นคนแรกในการใช้กูโบสของเขาเองและเรียกคืนดูเดือน ดูเดือนประมาณก่อนเรียวกว่าก่อนมะกริบนิดหนึ่งเขาเสียแต่ทำอยู่แล้วเขาได้ละหมาดยานาซะในช่วงวันแรกของเดือนรอมฎอนชื่อฮัดยีมูฮัมหมัดท่านเป็นผู้ที่มอบที่ดินทำกูโบสครับแล้วไม่น่าเชื่อเป็นซึ่งแปลว่าเขาเป็นคนแรกมุมสุดแรกของกูโบสเลยอลลอ์ <Allah. S 1> นี่คือคนที่เขาได้เสียสะละแล้วเราก็ เรียกเขาก็ลังจะบอกว่ามันไม่ไม่ไม่อย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับทำลอว่าอัลลอฮ์มาบัลลิกนารอมฎอนเนี่ยถ้าเราไม่ขอเนี่ยเหมือนอย่าง h ะด i ษบทหนึ่งว่าลายารุตุกอดออิลลาบิดุอาออดอการกําหนดอัลลอฮ์จะยังไม่เปลี่ยนนะครับหรือไม่เปลี่ยนเว้นแต่ดุอาที่เราขอถ้าเราจะให้อั้นก็พยายามขอในการที่เราได้มีโอกาสถึง mm hmm. รอมฎอนจริงๆและคุม คนกลุ่มชาบับเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากในการใช้ชีวิตอรรมดอนเพราะเป็นช่วงที่เรากับเกี่ยวอิบาด์ได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับอังง่ายผมว่ายุคเนี้ยคนยุคเนี้ยอิติกาบได้สะดวกมากอย่างผมนี่บอกเลยว่าอิติกับไม่สมบูรณ์แบบเพราะกลางวันทํางานอย่างนิสิตแต่ผมเคยอิติกาบสมัยตอนผมเรียนอสัตถ์โชคปิดเทอมพอดีสิบสุดท้ายผมไปอยู่มสัสยิดกันเลยไปละหมาดกียามุลไลยอยู่จนกระทั่งวันอิดแล้วก็กลับบ้านกัน เป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้แต่พอมากลับมาใช้ชีวิตอย่างนี้ครับยากแล้วครับและโดยพ้อยิ่งวัยที่เรามีครอบครัวแล้วไหนจะลูกไหนจะภาระอะไรหลายอย่างที่ถึงนั้นพี่บอกว่าจงสแสวงหาเวลาว่างก่อนที่ความยุ่งจะเข้ามาแทนที่วันหนึ่งพวกท่านจบไปทํางานต้องเจออีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตไปเจอการทํางานเจอบททดสอบในในองคอ์กรหลายๆอย่างแต่อินชาลอคนที่เป็นมุสลิมสามารถเดินไปอย่างสบายมากแต่ช่วงนี้อยากจะให้พวกเราเก็บความดีให้เยอะ รประการที่สี่อินกริยตนั่นคือการปฏิบัติตามปฏิบัติตามคำสั่งเลยไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อตัวแยง้งไม่มีข้อคิดเหมือนทำไมต้องนอตตะแค้งขวาทำไมต้องแปลงฟันทำไมต้องเอามือขวาเขาก่อนมือซ้ายแล้วมือซ้ายไม่ได้เวลาใส่เสือ้อความคิดตั้งเงินไขเอ๊ะทำไมเช็ดบนรองเท้าครบต้องเช็ดข้างบนไม่เช็ข้างล่าง อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเวลาละหมาดทําไมต้องมาเรียงเวลาเช้ากลางวันเย็นคิดไปเรื่อยอะ่ะแล้วไม่บวชต้องต้องงดกินน้ําไม่ได้หรือน่าจะเป็นอาหารอย่างเดียวเหมือนที่เขางดกันความรู้สึกคิดมันจริงมากมายแต่คนที่รู้จริมจะไม่คิดอะไรทั้งสิ้ตนตามใดที่เป็นคําสั่งอัลลอฮ์เพราะปฏิบัติตามอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาจริงๆทุกคําสั่งย่อมมีฮิกมะหรือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในตัวของมันอย่างที่เราทราบช่านอนตะแคงขวาในทางการแพทย์ ทำให้หัวใจเราทางานสะดวกเรานอนซ้ายสิยครับลงทับสิครับบางคนหายใจไม่ออกนี่คือแค่ฮิกมาหนึ่งทำไมต้องใช้น้ําดินล้างเนี่ยมันเป็นคำคำความมันน่าจ,จะเปื้อนทําไมตะยามมุมใช้ฝุ่นไม่ใช่อย่างอื่นแทนที่จะวางคิดกองคนมันจะมีมากมายแต่คนที่อีหมานศรัทธาต่อะจะไม่ถามอะไรทั้งสิ้นตามในที่เป็นคําสั่งอัลลอฮ์เหมือนอย่างที่ซอบ้ามาถามยอรมุสล็อล์บัญญัตินี้เป็นวาญิปเป็นสุนัตครับแต่ว่ามไม่เคยถาม เพื่อจะหวังว่าถ้าเป็นสุนัตก็ทําบ้างทิ้งบ้างซาบ้ไม่คิดอย่างนั้นและสังเกตซาบ้ามักจะมาถามนยะบีอัย่ารอซูลลอฮอช่วยบอกกับฉันหน่อยงานอะไรทําแล้วฉันได้ไปสวรรค์อีกสำนวนหนึ่งยารอซูลลอฮอช่วยบอกถึงอัฟตุลอะมานงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดจะไม่ถามยารอซูลล์อันนี้เป็นเออเป็นเออมักรโรมัยอันนี้เป็นฮารอบจะไม่ถามอันนี้เป็นสุนัตไม่ถามขอให้สั่งมาอย่างเดียว และสิ่งหนึ่งที่บรรดาซอบ้ามีแม้ว่านบีจะถามว่าพวกท่านทราบไหมซอบ้าไม่เคยคิดตอบท่านและอัลลอฮ์อัลลอฮ์และรอซูนร,รู้ดีที่สุดให้เกียรติในการตอบท่านรอซูนอลลอฮฺอัลลอฮฺชลำเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกคนยุคใหม่บอกว่าเวลามีอิบะาดาอะไรโดยเฉพาะอมฎอนนะครับแต่พวกเราบอกว่าเชื่อไม่ไม่มีอยู่แล้วแต่กำลังจะบอกว่าเราต้องตอบรับในทุกๆเรื่องอมฎอนจึงเป็นบทเรียนราคาที่แพงที่สุด นั่นก็คือการที่เราอดอาหารในช่วงที่ไม่มีใครเห็นการปฏิบัติร,รมฎอนเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเรื่องอีหมานนะครับทําไมจึงชัดเจนมากเพราะละหมาดคนยังเห็นนะครับจ่ายสกาดคนยังเห็นนะครับฮัดแน่นอนครับโอ้โหส่งกันบางทีสนามบินแน่นเลยต้องขอร้องนะครับไปกันทีหมดมุกเก็มเลยไปกันสองคนคนหมดมุกเก็มเลยไอ้ที่เต็มสนามบินนยไ่ใช่คนชาตินะคนไปส่งทำดีแล้วก็ดีช่วยกันไป ที่บ้านผมเนี่ยโอ้โหรถบัสสองคันส่งคุทยาสองคนอันทำดุริลแล้ดีใจแต่รามวอนไม่มีใครเห็นเลยระหว่างเรากันหรอคงไม่ต้องถามว่ารุ่นนี้ผ่านกระบวนการแอบกินมาคงไม่ถามนะครับก็ไม่มีใครเห็นบางคนเอา,เอาหรือไม่ปากไปตากแดดแห้งๆเนาะอือบวชแย่เลยสิที่ไหนได้ได้มาสองคำแล้วกำลังจะบอกว่า มันเป็นอิบาดะที่ใสสะอาดจริงๆที่เรากับอัลลอฮ์จริงๆไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นรูปข้างในจริงๆแต่น่าเสียดายที่ท่านนบบีบอกว่าหลายคนบวชได้แต่เปลือกได้แค่รูปแต่แก่นแท้ไม่ได้แล้วแปลกบวชนี่เราจะถูกทดสอบมากนั่นก็คือมันจะมีอะไรมาทำให้บวชเราบกพร่องนบีจึงบอกกับเราว่า มันลาย่าดะกาลาซูริวันอามัลบิฮิฟาไลซ斯ลิลลาฮิฮา ج ا ตุนฟีอันย่าดะอัตอามะฮ์วะชารอบะคนที่บวชแล้วยังระงับคำพูดการกระทำที่ไม่ดีคนที่บวชยังไม่เลิกคำพูดที่โกหกไร้สาระคำพูดดูหมิ่นดูแคลนสารพัดคำพูดการกระทำที่ไร้สาระแล้วแต่จะทำไอ้บอกอัลเราไม่ต้องการเลย เราบวชได้แค่เปลือกภายนอกคือหิวเท่านั้นเองทําไมจึงเน้นเพราะว่ามันเหลือลิ้นนะครับที่มันยังทํางานไดน้ลิ้นมันยังคงใช้ได้อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนท่านเองคนที่ชอบจะรู้เลยแต่ผมไม่ชอบนะคนชอบนินทาอยวมันสนุกมากมันเพลินจริงๆมันแปลกๆคนที่ชอบนะและแปลกบางคนเนี่ยโอ้โรู้ตั้งกระปากซอยยันท้ายซอยเลยเขาเป็นยังไง เช้าตื่นมารู้ยังรู้ยังมาแล้วรู้ยังในม,มาแล้วเมื่อคืนเอาเมาคืนมาอีกแล้วบางแล้วแต่ส่วนใหญ่คนพวกนี้มักจะไม่รู้คือตัวเขาเองมาแล้วรู้หรือยังเมื่อคืนบ้านนั้นอ่าเรียบร้อยแล้วบวบบางแล้วนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดถามว่ายังอื่นก็แปลกในคิสตจะเน้นมากหรือการกระท,ทําที่โอ้แต่ยุคผมนี่อาจจะเบากว่ายุคข,ของพวกเราณนะวันนี้ ยุคสมัยก่อนก็ทะยาแย่แยก็ตีว่ายังดูกระตุนลนักว่ากันไปสมัยก่อนนะแต่ทีนี้เขาไม่มีแล้วเพราะว่าการเรียนรู้พัฒนาเดี๋ยวนี้บางคนก็จะว่าทําอะไรฆ่าเวลาไปแต่ทีนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้พวกเรามีทุกอย่างอ่านกุรอ่านแต่สมัยก่อนเ้ื่องบองค์ความรู้ที่มันยังน้อยอยู่ทําอะไรฆ่าเวลาไปบางทีก็หาอะไรให้มันเพลินเพินเพื่อมันจะคลายหิวแต่จริงๆเนี่ย ถ้าเขาเข้าใจจริงเงี้ยยิ่งหิวมากเนี่ยมันยิ่งอีมานเรายิ่งสูงถ้าบวชวันนี้ไม่หิวเลยรู้สึกว่าโหวันนี้เราไม่ได้บททดสอบเลยยิ่งวันนี้บวชแล้วเจอภารกิจด้วยนะผมเคยเจอทีครับโอ้โหแล้วก็วันนั้นนี่สุดยอดมากเพื่อนครูด้วยกันเขามารับลูกจะไปโรงเรียนเผอิญช่วงนั้นช่วงหลังน้ําท่วมปีห้าสี่พอดีทางนั้นโปรติมันเคยไปได้รัดที่บ้านผมแกก็นึกว่าไปได้ แกก็ลุยไปกลางซอยเลยกลางถนนเลยรถติดลมอาลาวรอมาเรียกเราบอกช่วยเข็นรถหน่อยรถติดผมบอกครูทําไมครูไปละมันไปไม่ได้ก็ติดไปแล้วอาลาวรอแล้วก็เข็นกันวันนั้นครับเข็นจกนกระทั่งหมดพลังนะครับแล้วเราต้องอยู่ทั้งวันนะครับคิดดูครับพอแห้งผาดเลยแก้บวชไปต่อปวดถึงครับน้ําช่วยได้ดีที่สุดเลย้ลวไรบอกว่ายิ่งเราบททดสอบมากเนี่ยแล้ววันไหนเจอกิจกรรมที่ ไม่ทราบว่าเคยจะเจอมาเจอต้องยกของเจอได้แบบบางทีมันแม่มันมันมันทำให้เราได้รู้สึกว่าโอ้ยิ่งบวชแล้วยิ่งหิวเนี่ยมันมันเหมือนกับมันสุดยอดจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเนี่ยสงครามมักเกิดในเดือนรอมฎอนสงครามแรกเกิดวันที่1ิบเ็ดเดือนรอมฎอนสงครามบัดดับยิ่งหิวมันยิ่งพละกกาลังมันยิ่งมันยิ่งมีมันก็เรียกมันมีมันมีพลังพิเศษเหมือนเคินก็บอกว่าเวลาไฟไหม้คนจะมีพลังพิเศษแทนที่จะแบกเสื้อผ้าแบกโอ่งอย่างนั้น ตกใจแบกโองแบกได้เหมือนบางคนมีพลังพิเศษเวลาจะวิ่งตามรถเมล์ปกติวิ่งไม่ทันแต่พอคันสุดท้ายทำไมมันวิ่งกวดมีพลังพิเศษวิ่งขึ้นทันได้มันก็แปลกอย่างนะพลังพิเศษที่มันเกิดเหมือนกับพลังอีมานที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับบรรดาคนที่เขามีความพิเศษอย่างเช่นกะละมังอะไรแต่ที่เขามีความยากเก่งจริงๆมันมีจริงๆแต่ถามว่าเราเราจะดึงมันออกมาใช้หรือเปล่านั้นเองนะครับประการต่อมาประการที่ห้าอัศิดกูนะครับ เวลาที่หนึ่งกว่าจะไม่จบบทประการที่5คืออัสซิดกูคือความสัตย์จริงที่มีต่อกาลิมะลาอิลาฮอิลลอออันนี้ชัดเจนเลยอัสซิดกูมันเกี่ยวอะไรกับรอมฎอแน่นอนถ้าไม่มีอัสซิดกูเสร็จเรียบร้อยครับแอบกินสบายๆเลยให้มีใครรู้เหมือนอย่างที่เ,เขาจะเล่าให้เด็กๆฟังใช่ไหมครับที่ว่ามีเชคคนหนึ่งหลอกถามลูกศิษย์อ้าวไหนลงไปแอบกินเอปเปิลกันสิ ก็แอบันหมดเลยเด็กไม่รู้นะต้ต้นไม้บ้างหลังเขาบางสรพัดแอบเลยเด็กคนหนึ่งไปไปไหนเชีก็ถามว่า,าทําไมไปแอบอ่ะไม่รู้ไปแอบตรงไหนเพราะไม่ว่าแอบที่ไหนลเราก็เห็นนี่อม م านขั้นสูงของเด็กทันอัสซิดกู้ที่ผ่านกะลิมะลาอิละอิลัละไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวอยู่ที่รับที่แจ้งเราสามารถที่จะปฏิบัติออมดอนได้อย่างสมบูรณ์และนอกจากรอมดอนแล้วเนี่ย อิบะดาอื่นเราก็สามารถทําได้เราละหมาดคนเดียวเราก็ละหมาดสวยละหมาดคนเยอะเราก็ละหมาดสวยละหมาดงดงามละหมาดอย่างมีคู่ชั่วแต่ถ้าคนไม่มีความซึ้งตะกู้ล่ะโอ้โหบางทีเรียกว่าเดียวสารลักุมสารลักุมเหมือนเด็กละหมาดลูกมละหมาดโอ้โหหนูนี่อเลมกับป๋าเองนะป๋าละหมาดต้องสี่ห้านาทีหนูละหมาดนาทีเดียวโอ้โหอเลมจริงๆหัวเราะใหญ่ก็กำลังจะบอกว่า มันก็ถ้าเรามีความกูชัวเนี่ยมันได้จริงๆเคยมีอาจารย์ตัวหนึ่งผมผมชอบมากบอกว่าถ้าเรามีอาซิดกู้ต่อให้เราไปอยู่ในประเทศที่เราเหลือเรามุสลิมคนเดียวเราก็ยืนหยัดได้แต่ถ้าเรามมีอาิซ็ดกู้ต่อให้เราอยู่ในสังคมมุสลิมเราก็นอกกรอบได้มีสําคัญแต่พวกเราเห็นไหมครับเรามาอยู่ตรงนี้สังคมที่ไม,ม่ใช่มุสลิมโดยเฉพาะยิ่งในสังคมเมืองแล้วเรายังยืนหยัดได้ผมว่าอัลฮัมดุลิละ ผมมักจะยกคำพูดของท่านอิหม่ามเชคอาลีสซาท่านเคยชมเชยคนไทยบอกคนไทยนี่สุดยอดมากเลยอยู่ในเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมตัวที่อยู่ในเมืองที่มีแต่คนที่เป็นกาเฟตแต่เขายังละหมาดได้เขายังคุมฮีหยาบได้เขาบอกคนไทยนี่สุดยอดเลยซึ่งต่างกับสังคมอาหรับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคมศาสนาแต่คนอาหรับละหมาดไม่ครบมีนะครับ เดือนรอมฎอนผมไม่ได้ตำหนิแต่ยังบอกว่าคนอาจมัมอาจามีเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมทแท้ๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะด้อยกับคนที่เป็นประเทศอาหรับทแท้ๆอยู่ที่ตวักวาของเราเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าต่อให้เราจะต้องเผชิญกับบททดสอบอย่างไรถ้าเรามีอสัสซิดกู้อินชาอัลลอฮ์เราผ่านสบายแล้ววันหนึ่งวันข้างหน้าเราต้องเติบโตขึ้นไปทำงาน เราต้องผ่านกระบวนการทดสอบมากมายถ้าเรามีความมั่นคงต่อศาสนาเราคงจะสามารถรักษาการละหมาดร,รักษาความเป็นมุสลิมของเราได้อย่างสมบูรณ์ประการที่6ครับอัลอิคลาสอันนี้สำคัญเลยเป็นหนึ่งในชูรูดของคำว่าลาอิลาฮะอิลลลอฮนั่นคือพวกเราทราบความบริสุทธิ์ใจอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่โอโหละเอียดอ่อนมากนะครับคำว่าอิคลาสเนี่ย สังเกตไหมครับว่ารุกลนแรกของอิบาดะจะเริ่มด้วยกับสังเกตทุกๆอิบาดะเลยรุกลนแรกจะเริ่มอะไรครับเป็นการสกีนหัวใจก่อนอันนี้ะหรือเรียกว่าเนียดนั่นเองก่อนจะบริจาคต้องสกีนตรงนี้ก่อนก่อนจะละหมาดสกีนตัวนี้ก่อนก่อนจะบวชก่อนจะก่อนจะทําฮัดต้องสกีนตัวนี้ก่อนถ้าสกีนตัวนี้ไม่ผ่านศูนย์เลยนั้นอคลาสจึงมีผลสําคัญมากต่อการทําอิบาดะ สองเงื่อนไขที่การอิบาดะของเราจะถูกตอบรับหนึ่งอิคลาสสองตรงตามแบบท่านอนับดุลสลล์วะอะไฮิวะสลัมอิคลาสสมบูรณ์เลยแต่ไม่มีแบบก็ใช้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีความอิคลาสการละหมาดของเราแม้ว่าจะสมบูรณ์ครบทุกอย่างครบทั้งชูรุดครบทั้งรุกลครบทั้งสุนุสุนัตทุอย่างแต่ ในวันอาคเรก์การงานของเราว่างเปล่าเหมือนคนที่เคยยยฮาดจะไปบอกว่ายยฮาดของฉันตายในสมรภูมิรบจะเข้าสรวรรค์เลาไม่ใช่เพราะเจ้าเคยเหนียดวันนั้นเพื่อความกล้าหาญเพื่อให้คนชมว่าท่านกล้าหาญท่านเคยบริจาคเพื่อให้คนชมว่าท่านร่ำรวยท่านเคยอ่านกุรานให้คนชมว่าท่านเสียงดีฉนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งที่เป็นบทบทที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากของการทําอิบาดะอันก็มันเป็นเรื่องที่ชัยตอนพยายามกระซิบกระซาบ บางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าระมัดระวังต้องระมัดระวังโอ้โหตาแย่เลยเมื่อคืนตาฮัดยุทธทั้งคืนเรียบร้อยเหลือไม่เหลือแล้วเสร็จเลยบางคนก็เวลามีคนเยอะๆบางคนก็จะบริจาคมากเพื่อแสดงถึง,ถ,งถึงท่านคนที่เขาสกีนเขาจึงบอกไม่ประสงค์จะออกนามแต่ประสงค์จะออกสตัง แต่บางคนประสงค์จะออกนามแต่ไม่ประสงค์จะเอาสาตังคนนี้ไปไม่รอดนะครับหลายคนก็ชื่อสบายใจเลยประสงค์ที่จะไม่ออกนามขอให้อลลอรู้พอแล้วหลายคนเดี๋ยวนี้ดีมากแต่ว่าการออกนามผิดไหมครับไม่ผิดนะครับเป็นการชี้นําเขาคนแรกเลยอะคนแรกนําเลยคนสองตามเป็นการชี้นําเขาดีมากเนียดเลยให้รู้ว่าโอ้โหไม่มีใครบริจาคเลยจะไปรอดไหมเนี่ยอ่ะเป็นคนเหมือนกเรได้ว,ว่าเป็นการนําก่อนหนึ่งสองสามแล้วคนอื่นจะตามโอ้องค์กรนี้ใช้ได้คนนั้นก็บ,บริจาคแสดงว่าคนที่เขาสร้างองค์กรนี้ เป็นความเป็นองค์กรที่มีความอะไรมีความสมบูรณ์อิคลาที่ทำงานต่อสู้ช่วยกันสนับสนุนก็แล้วแต่ไม่ได้ผิดแต่ว่าบางคนเขากลัวครับกลัวว่าเดี๋ยวกลัวคนจะมาชมแล้วเสร็จเลยไปเลยตอนนี้เรียบร้อยไม่เหลือเลยและประการสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออัลมาฮับบะความรักความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ความรักที่มีต่อ Allah, มรมฎอนความรักที่มีต่อการเข้าสู่การปฏิบัติอิบดะด์ที่มันมีความหอมหวาน ต้องรักที่จะเข้ารอมฎอนพร้อมที่จะมีความรู้สึกว่าเดือนแห่งความยิ่งใหญ่กําลังจะมาประสบกับเราแล้วพร้อมรักที่จะอดพร้อมรักที่จะหิวพร้อมรักที่จะละหมาดตอรเวียพร้อมที่จะอ่านอัลกุรอานพร้อมทั้งเตี่ยทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้29หรือ30วันรอมฎอนของเรานั้นเป็นไปด้วยความสวยงาม 7. ประการนี้ผมเชื่อว่ามันขับเคลื่อนทุกเรื่อง ผมก็อยากให้คนยุคนี้ครับได้ขับเคลื่อนกะลิมะละอิละอิลล้ออย่างสมบูรณ์จริงๆและถ้าเรามีกะลิมะนี้อย่างสมบูรณ์จริงๆนะครับอย่าว่าแต่รอมฎอนเลยครับอะไรเราขับเคลื่อนได้หมดแหละความรู้นะครับความเชื่อมั่นนะครับที่มีต่อกะลิมะลาอิละอิลลอนะครับการยอมรับการปฏิบัติตามนะครับ ความซื่อสัตย์ความอิคลาสบริสุทธิ์ใจและปิดท้ายด้วยความรักที่มีต่อกลิมนี้บนการตอบรับในทุกสิ่งที่เป็นคําสั่งของลอสุบฮานอาหวัวตาลาเพราะนั้นดังที่มีฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านอาบีสล,ลลอฮสุลลาะสลัมได้บอกกับพวกเราทุกคนให้เตรียมรับเดือนรอมฎอนด้วยบทฮะดิษที่ยิ่งใหญ่มากนะครับกอลาลลอุลล,ลาะฮสุลล,ลาะฮฮะอิยวสุลลมกัดเจาะคุม ش ه รุรอมฎอน ش ه รุนมุบารต เดือนรอมฎอนมาถึงพวกท่านแล้วนะทันสุนนะหนึ่งก็คือส่งเสริมให้เราแจ้งข่าวกันกระตุ้นเตือนกันรอมฎอนจะมาแล้วนะอุ้ยนี่ฉะบานแล้วนะโอ้นี่จะหมดรอยับแล้วนะรอมฎอนความรู้สึกความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกว่าเตรียมต้อนรับไม่ทราบว่านักศึกาเคยทํากิจกรรมแล้วต้องมีผู้ใหญ่เข้ามาเปิดงานหรือเปล่าน่าจะพอทราบแค่มีผู้ใหญ่บางท่านมาบางทีต้องติดประกาศบางทีสองเดือน ไม่พอต้องเตรียมพื้นที่เตรียมที่จอดรถเตรียมคนต้อนรับทุกอย่างนี่คือมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันกลัวว่าเขามาแล้วรู้สึกจะว่าเราต้อนรับไม่ดีว่าหลังเชิญเข้าไม่มาแล้วแต่รอมดอนแหละครับเป็นเดือนที่มีความจำเริญที่จะมาหาเราปีหนึ่งมาหนึ่งครั้งแล้วถามว่าวันนี้พวกเราเตรียมเตรียมอะไรพบกับรอมดอนบ้างแน่นอนหลายท่านอาจจะมองว่ารอมดอนมาออกเตรียมข้าวสารก่อนเลยเดี๋ยวข้างคืนไม่มีกินสะฮด บางคนบอกเตรียมน้าหวานก่อนเลยเดี๋ยวแก้บวชเที่ยวว่าทุกบ้านนี่เป็นช่วงเทศกาลแห่องอินทรพัรำเลยก็ว่าได้กินทุกชนิดเลยอัลฮัมตุริลาดีมากๆครับแต่น่าเสียดายเราเรา,เราเตรียมเท่านั้นยาสัตว์อย่างเดียวคือท่านท่านร่างกายแต่เราลืมเตรียมที่หัวใจของเราันถ้าหัวใจมันเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนบางบางทีแก้ละสินอดพะรมหน่อยเขาอยู่ได้แล้วน้ำสักนิดนึงเขาอยู่ได้แล้วความรู้สึกเรื่องกินมันเป็นเรื่องรองแล้วแต่บางที เราไปให้ความสําคัญสลับกันบางทีโอ้โห approve. ก่อนละสินอดบางทีสองสำรับยังไม่พอเลยความรู้สึกเห็น hey, มดตัวเอ้ยตัวที่เห็นช้างตัวทมดความหิวความที่หิวอ่ะกลัวมดแต่ว่าช้างตัวหนึ่งเนี่ยเรียกว่ากลัวจะกินไม่อิ่มนะลองให้คนที่ถือสินอดไปซื้อของเรียบร้อยเลยครับเคยซื้อไหมครับโอ้โหไม่พอแน่ถุงเดียวโอ oh, เอาอีกสักถุงหนึ่งสามถุงเต็มสำรับเลยเวลาแก้บทอัลลอร์อักบัสสามคำจอดแล้วครับ เขาสึกมันรู้สึกว่ามันมัน,มนหิวไงฉะนั้นลังจะบอกว่าเราต้องเตรียมหัวใจก่อนฉะนั้นบทที่คุยกับพวกเราวันนี้เตรียมหัวใจก่อนให้ได้แล้วก็เตรียมร่างกายเหมือนคนที่จะไปฮัทนะครับต้องเตรียมเดินนะครับเตรียมวิ่งร่างกายเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องเดินแต่รอมฎอนสิ่งที่เตรียมดีสุดก็คือการที่เราได้มีโอกาสบวชเดือนรอยับบ้างและก็เดือนที่มากหน่อยก็คือเดือนชาบานเป็นการวอร์มร่างกาย ถ้าเราไม่วอมเลยวันแรกเรียบร้อยเลยครับมันคนที่วอมอยู่ประจาประจาถามว่าถ้าเราสังเกตนักกีฬาเนี่ยเล่นเลยไหมครับไม่ได้นะครับนอกนะครับไม่วอมแล้วเป่าปี๊ดลงไปเลยว่าเผินอกกลางสนามเพราะร่างกายไม่ได้มีการกระตุน้นเหมือนกันถ้าเราบวชชาบานไปได้เลยนบีจึงทําเป็นแบบว่าเดือนชาบานให้เราบวชบ้างเพื่อให้มีการกระตุน้นร่างกายมีการอดมีอะไรโดยเพราะยิ่งคนที่มีโรคประจําตัวต้องประเมินตัวเองก่อนใช่ไหมครับโดยผู้ใหญ่พวรา,าจ,จะไม่มีผู้ใหญ่ต้องลองบวชด,ด้วยก่อนอ๋อ ถักทักบ่ายสามไม่ได้ต้องแก้ก่อนแล้วแสดงว่าเราไม่รอดต้องวอร์มร่างกายดูก่อนอ๋อลองบวชด,ดูไหวใช้ได้แต่เพราะยิ่งคนที่เป็นโรคเบาหว,วานผู้ใหญ่นะครับอย่างมะผมนี่เขาลองบวชด,ดูก่อนอย่างมะผมนี่เป็นเบาหวานบางทีบ่ายสองไม่ไหวแล้วน้าตาลต่ําต้องรีบแก้เลยบอกไม่เป็นไรมะถ้าไหวเราก็บวชไม่ไหวเราก็จ่ายวิทยาไปเราให้เราแล้วไงเราก็ใช้สิทธิ์ของเราแต่เขาอะเขาบอกว่าปีแรกนะครับมะผมนี่เป็นปีแรกที่แกไม่ได้บวชแกร้องไห้เลยเพราะชีวิตไม่เคยขาดบวช พอบอกไม่เคยเลยที่ว่าเดือนอมฎอนแล้วเขาไม่ได้อดอาหารเพื่อเราเขาไม่ได้พอปีแรกพอปีหลังๆก็เริ่มเริ่มชินไงเรื่องกับร่างกายก็เริ่มบวชบ้างจ่ายเสียบ้างสลากบ็บอกมะวันไหนไหวก็บวชไม่ไหวก็แก่นะธรรมะบวชแล้วเป็นอะไรไปบาปเลยนะไม่ได้นะต้องประเมินร่างกายแต่ยุคนี้ทำดีแล้วพวกเราพร้อมที่จะพร้อมฝ่าฟันอุปสรรครอมฎอนได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็หวังว่าเดือนอมฎอนในปีนี้คงจะให้พวกเรา ได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยกับกะลิมะลาอิลลาอิลลอห์จริงๆและอีกกะลิมะหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราได้เสริมไปด้วยในวันนี้คือกะลิมะอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดอัรเราะสูลลลอฮก็มีสี่เงื่อนไขสั้นๆหนึ่งต่ออัดในคำสั่งของราซูลสองเชื่อในสิ่งที่ราซูนนำมาบอก 3. ออกห่างจากสิ่งที่ราซูลห้ามและปลามเอาไว้ สี่ไม่คิดทําอะไรที่ท่านรอซูลไม่ทําเป็นแบบอย่างนี่คือเงื่อนไขสี่ประการกับชาดะอันนะฮัมมัติรอซูลละนะครับแต่กะลิมาแรกอยากให้พวกเราได้ขับเคลื่อนจริงๆและในยุคนั้นกะลิมาลาอิละอิลอัลอลสามารถขับเคลื่อนสังคมมุสลิมได้อย่างสมบูรณ์จริงๆเพราะนั้นในวันนี้อยากจะให้พวกเราได้พยายามสร้างสร้างกะลิมานี้ในชีวิตของเราแล้วก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับกะลิมานี้จะเป็นกะลิมาที่ ช่วยให้เราได้ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตดุนยาและอาเครอและขอดุอาต่อรอให้ให้อะไรครับให้คำพูดสุดท้ายของเรากล่าวด้วยกับหัวใจของเราให้ได้ด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลอคงจะพูดคุยกับพวกเรานะครับด้วยกับเวลาเพียงตรงนี้นะครับอักูลกาลีฮะราะอัลลอฮะลิวะลกุมวะลิซาอิลินมุสลิมีนะมินกุลิดัมฟัสตัฟรูอินนะฮูฮฺวัลกัฟุลรฮิยฺม ก็คงจะเป็นการพูดคุยกันนะครับในช่วงท้ายนะครับก็ได้ครับได้ครับขออนุญาตทานน้ำนิดนึ่งครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะเป็นช่วงคำถามนะครับผมขออนุญาตถามอาจารย์นะครับครับแรกนะครับ ถ้าโดนเพื bye, e o, ่อนทำร้ายจิตใจบ่อยๆควรทำอย่างไรดีเลิกคบไดไหมอันนี้มีสาระเกี่ยวกับได้อไหมครับก็จริงๆถ้าย้อนในปติศาสตร์นะครับมีคนในยุคสลับเนี่ยเวลากขาถูกทำร้ายก็จัดกระเช้าไปให้เลยนะครับจัดกระเช้าไปให้เลยเอาหะดียะไปให้คนที่ทำร้ายก็ตกใจตกใจถามว่าอะไรนี่เอาอะไรมาให้ ก็ทราบว่าท่านเนี่ยพูดไม่ดีหรือดินทาฉันฉันก็ต้องมาขอบคุณเพราะว่าท่านอุตส่าห์ละหมาดท่านอุตส่าห์บวชทำโซเดก็แต่ท่านเอาความดีมาให้ฉันหมดเลยลองทําดูครับถมาผมเลิกแน่นอนลองทําดูจัดกระเช้าไปให้เขาเลยแล้วก็เป็นไปได้ขอดวายเขาแล้วก็เตือนเขาผมเชื่อว่าลองจัดกระเช้าให้ไหม่ไม่สองครั้สองครั้งท่อนเ็นเลิกแล้วแหละจริงนะเขาทำเปนอย่างนั้นจริงๆนะครับครั้งหนึ่งมีคนเคยมา มาเหมือนกับว่าวางแผนจะมาเหมือนกับว่าจะมาทดสอบจ,จิตใจเหลนท่านนาบีขณะที่ท่านละหมาดอยู่ในมัสมยิดรอมละหมาดเสร็จพอละหมาดเสร็จชายคนนี้ก็มาด่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 าแบบเอาไว้เสียหายเลยพอละพอดา่าเสร็จเรียบร้อยเหล,เหลนท่านบอกว่าัการตฟีนาที่พูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวฉันหมดเลยที่ประนามฉันเนี่ยอยู่ในตัวฉันหมดเลย แต่เขาก็ถามว่าถามจริงๆทาอย่างนี้ทําไมใชนไหมว่าท่านถูกจ้างมาให้มาว่าท่านด้วยความเป็นคนในตระกูลท่านนบีเขาจ้างท่านมาเท่าไหร่ผมจําไม่ได้ว่าตีเลขกี่ธารมเขาให้ไปอีกสามเท่าแล้วขอให้เลิกไนะั่อย่าทําอีกคนในนั้นเ็าทาจริงๆเขาจ้างมาเท่าไหร่อย่าไปทําอีกนะแต่ฉันให้อีกสามเท่าจะได้ไปเลิกทําซะอย่าไปทําอย่างนี้มันไม่ดีเขาใจเย็นแล้วก็บอก บอกที่ดามาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในชั้นหมดเลยแต่รู้แล้วว่ามาอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรแปลกๆเนะี่ยถามว่าที่ทําเนี่ยทําเพื่ออะไรบอกมีคนจ้างมาเพื่อมาทดสอบว่าถ้าเกิดว่าไปโต้กลับเรียบร้อยเลยโอ้โหมี่ไงครอบครัวนบีไม่ได้มีความสบัสิ์เขาต้องการมาก,ก็ลองทําดูนะครับอย่าไปรีบตัดเขาแล้วก็หนึ่งในแนวทางคือจงเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่ตัดสัมพันธ์กับเราแต่บอกว่ามันก็เป็นอะกิดาค่อนข้างข้างสูงมากถ้าเราทําได้อัอลเาะห์ นะครับก็จะเป็นการให้อาภัยที่สูงสุดทีเดียวไม่มีอะไรที่ให้ดีกว่าให้อาภัยแล้วนะครับก็น่าจะลองทําดูนะครับ <är> แต่ก็เป็นกระเชา้าเป็นพ OK วกกระเช้าพวกเบนวิต้านะครับเขจะได้มีพลังเยอะๆนะครับโอเคน,นะครับคำถามนปนะครับวันนี้ตรงหัวข้อแล้วครับครับผมจะเข้าเดือนระมดอตามคนที่บ้านหรือ,รอตามการเหตุดเดือนเพราะบางทีมันไม่ตรงกันอันนี้น่าจะ เรือ่องศาสนะครับ,รบผมก็ต้องยอมรับว่าในปัญหาเรื่องการเข้าเดือนรอมฎอนหรือออกเดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็เป็นต้องยอมรับว่าเครียกในเชิงมัสอะลัคิีลาฟิยะมันเป็นปัญหาของความขัดแย้งในด้านมุมมองของนักวิชาการก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตัวเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมแนะนําเลยนะต้องหาข้อมูลด้วยหาข้อมูลว่าเอ๊ะนักวิชาการเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรหาข้อมูลได้ไม่ยาก มันก็มีอยู่สองทัศนะทัศนะแรกก็คือยึดตามเอาเห็นตรงไหนของโลกใบนี้เราก็ตามเพราะอาศัยกรอบซูมูลิรุยติฮีคําว่าซูมูเนี่ยลิรุยติฮีคือว่าจงถือสิ่งด,ดเมื่อเห็นมันคือเห็นจันเซียวตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้จากัดว่าเห็นตรงไหนอันนี้ทัศนะที่ถือว่าเอาฮะดีษนี้มาเป็นคําสั่งโดยรวมในเชิงภาษาเรียกว่าอุมูมคำว่าอุมหมายถึงสั่งทั้งหมดของมุสลิมทั้งโลก ถ้าเราทราบว่าที่ไหนเห็นแล้วเรามั่นใจการรายงานของเขาอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งถ้าเรามั่นใจว่าประเทศที่เขารายงานเรามั่นใจหรืออย่างที่เคยมีเหตุการณ์ประเทศเกาหลีนะครับที่รายงานเห็นดวงจันทร์เราก็ไม่รับเพราะเราไม่มั่นใจในการรายงานการดูเดือนของเขาหรือทัศนที่สองก็คือการเห็นเดือนของประเทศแต่ละประเทศนี่ก็มีฮะดิสรับรองทีนี้มันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยจะให้น้ําหนักใน,ใน,ใ,นในการเห็นของประเทศหรือการเห็นของ พี่น้องที่เห็นในต่างประเทศก็กแล้วแต่ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ถามว่าถ้าเราสามารถแต่ปัจจุบันเนี่ยผมแนะนำนิดหนึงว่ามันมันสะดวกมากสมัยก่อนเนี่ยรุ่นผมเล็กๆเ,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 เนี่ยนะครับการจะรู้นี่ช้ามากปัจจุบันนี้เผื่อประเทศเตี่ยวเห็นนะช้ากว่าเราอีกนะครับลงกันลงเฟซลงไลน์๋ยวนี้บางทีคนคนแก่ๆบางทีไม่รู้เลยเราอยู่เมืองไทยรู้ที่นั่นเห็นหมดแล้วก็มันเป็นการรับที่สะดวกมากขึ้น ถ้าอินชาลอเราสามารถที่จะปฏิบัติดมให้มันเป็นเหมือนกับว่าพร้อมเพียงกันก็จะเป็นที่ดีแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่นะักวิชาการก็มีมองที่ต่างกันและปัญหาพวกนี้มันก็มีมาอย่าว่าจะรุ่นพวกเราเลยครับรุ่นผมรุ่นยอก็เป็นปัญหาอย่างนี้มาก็อยู่ที่ว่าเรามั่นใจในการยึดตัวบทฮะดิษแบบใดก็ถือปฏิบัตินะครับเพื่อเราจะได้มีคําตอบของตัวของเราอย่างชัดเจนว่าเราจะเอากรอบของ การเห็นของต่างประเทศหรือการเห็นของประเทศของเราก็ก็แล้วแต่เรานะครับไม่ใช่ปัญหาครับครับผมครับพี่ครับดีประมาณคา้าพาครับครับอันนี้ผมชอบมากนะครับถ้าเดือนรอมฎอนเราสามารถดูละครที่เกี่ยวกับาศาสนาอิสลามเช่นละครช่องว่าเชนได้ไหมคือต้องยอมรับว่าทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ว่าเราได้ประโยชน์อะไรไหมทางด้านศาสนาถ้าเราดูแล้วมันทําให้เราอีหมานศรัทธามากขึ้นอันทำดีแล้วแต่ปัญหาว่า ถ้าเราดูไปแล้วมันมีอะไรหลุดนอกจากกรอบของพวกนี้มันก็ต้องต้องระมัดระวังเพราะบางทีต้องยอมรับว่ามันมีรูปคนรูปหน้าบางทีมันอาจจะไปดูแล้วความรู้สึกมันอาจจะเลยไปว่าไ,ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหรือเปล่าางคนชอบตัวละครในในเรื่องหรือเปล่าวันนี้ผมวรวรัตมนะดูเพราะชอบไม่ชอบเรื่องก็ชอบคนแสดงก็จะไปใหญ่ทีนี้ต้องระมัดระวังก็ไม่เศร้าเป็นแต่ว่าถ้าเราเราดูแล้วมันเกิดอะไรเกิดอี่านศรัทธา นะครับเราก็สามารถที่จะดูมันได้แต่ว่าถามว่าในเดนรอมฎดอนเนี่ยถ้าเราหาอะไรที่มันจะชัดเจนและปลอดภัยกว่าผมว่ามันน่าจะดีกว่าการที่เราไปดูอย่างนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะผมก็กลัวอย่างเดียวว่าเราอุตสาบวชทั้งวันสุดท้ายรูปบัซออีนี้เล伊ละหุอิลละจะอัลอตชบางทีคนที่บวชไม่ได้อะไรเลยนอกจากหิวกับกระหายเท่านั้นเองก็ต้องระมัดระวังครับผมครับ อยู่ที่ว่าเราได้ประโยชน์หรือเปล่าท่านนี้ในเชิ่องอีมาลนะครับผมได้ประโยชน์เลยโอ้โหเขาแต่งหน้าดีมากๆอันนี้อันนี้ไม่ได้ประโยชน์นะครับนีไม่ได้ประโยชน์นะครับต่อไปนะครับปรับนิยามอย่างไรให้อีคลาสหรือนิยามเพื่ออัลลอฮฺประการแรกแล้วนิยามได้สิ่งอื่นๆได้ด้วยหรือไม่ได้เลยครับเนียดได้สิ่งอื่นถ้าได้มาแล้วขอให้ให้เราได้รับมาด้วยความบริสุทธิ์สะอาด นะครับดีด um ูอาบนอัลลอฮุมักฟินีบิฮัลาลิกะอันอัอมิกะโอ้เราได้บรดให้ฉันได้รับความสุขความสําเร็จในสิ่งที่เป็นเรื่องฮาลานพ้นจากสิ่งที่เป็นฮารอมจากพระองค์ท่านเนียดเลยให้ได้รับสิ่งนั้นมาด้วยความความอิคลาสผมแนะนํานิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าพูดให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าผมว่าวัยนี้ต้องเนียดแล้วนะครับต้องดูอา mm hmm. แล้วถูกต้องครับ mm hmm. เพราะว่า อัตตอยิบาตลิตอยีบีนอัตตอยิบุลิต่อยีบาตเนี่ยมันมีชัดเจนนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องเนียดเลยด้วยความอิสรตเพราะว,ว่าอย่าลอขอล้อให้ประธานสามีที่ดีต้องขอหรืออย่าลอให้ประธานภรรยาที่ดีต้องขอบางคนลืมขอไงนะครับและถ้าเราเป็นคนที่ไม่ขอเราก็อาจจะเหมือนกับว่าไปไปกนข้างยากขอเลย,เลยรับบานาฮับลานามินอัซวาจีนาวาสุรียาตินาะ เพราะรต้าอานวจานนาลินมุตกิในรบ,บนายังให้ขอเลยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับต้องขอนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์คงไม่จัดให้คนดีไปเจอกับคนที่ไม่ดีนะครับภรรยาคุมหิญาบเลยเอ,ลอัลลอฮ์สามีขับสัก์เต็มตัวคงคงไม่ใช่นะครับมันคงจะไม่ใช่ผู้ชายละหมาดครบห้าเวลาคงจะไม่หาภรรยาที่แต่งตัวรัดฟิตก็คงไม่ใช่พเผลอมีข้าง,ง,งหูข้างบนสามทีอันก็คงไม่ใช่อัลละฮ์จัดคนที่ดีเจอกันเั้นอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ในกรอบศาสนา แล้วก็พยายามขอตัวให้รับสิ่งนั้นมาด้วยความขอด้วยความบริสุทธ์ใจจริงๆแต่ว่าบางทีต้องไอเรื่องขอต้องยอมรับว่าถ้าเราก็พูดจะน่าอีกทีนึงว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะบางทีเรื่องขอเนี่ยครับบางทีเราอตอบรับเลยถ้าเหมาะสมหรือบางทีประวิงเอาไว้รอจนกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่ขอเป็นอย่างอื่นแทนให้ดีกว่าเช่นวิชานี้รู้สึกว่าไม,ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยดีเลยขอให้ผ่านเราไม่ให้ผ่านวิชาอื่นแต่ยังตกวิชานี้อยู่ เราคิดว่าอ๋อเดี๋ยวแมเดี๋ยวเขาดูซ้ำทั้งสอบผ่านสม,มุติยกตัวอย่างหรือเรอาตาลาก็เปลี่ยนบาลาเลยที่เราขอในเรื่องบริสุทธิ์ใจเนี่ยเลเราตาลาก็เปลี่ยนจากบททดสอบที่จะโดนเนี่ยให้พ้นไปเป็นอย่างอื่นแทนหรือสุดท้ายสี่ข้อไม่ได้เลยจะเก็บสะสมให้เราเลยไปตอบแทนทีเดียวเลยนะครเราเลยตาวได้แน่นอนนะครับต่อไปนะครับระหว่างการทำอำมาม่าใิบานั ขาดความที่คลาสเราควรหยุดการกระทําหรือไม่หรือสามารถทําต่อได้หรือมีวิธีอย่างไรครับก็ถ้าเราเริ่มรู้รู้ว่าว่าเราเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วใจเริ่มไปแล้วอิสติกฟาสเลยครับอิสติกฟาสเลยแล้วอย่างที่คําถามถามว่าดูแล้วถ้าเดินต่อไปไม่ดีแล้วหยุดเลยหมายถึงงานบางอย่าง,างผ่านเข้ามาเนี่ยยิ่งเดินไปดูแล้วเราหลุดแน่นอนเหมือนงานบางอย่างมันมันเป็นชื่อเสียงสมมติ ยิ่งทายิ่งทําโอ้ยิ่งไปยิ่งไปดูแล้วเราจะคุมไม่อยู่เ้ืยอก,กับสภาพแวดล้อมมันพาเราไปหยุดเลยหยุดเปลี่ยนออกมาหาอะไรที่มันที่มันพ้นเหมือนกับคนที่เขาเคยทํางานในในบริษัทที่ไม่ให้ละหมาบวันศุกร์นะครับเขาเลือกลาออกดีกว่าขอดุอาให้อาร้อให้งานใหม่ดีกว่าเลือกเลยเลือกที่จะหาที่ที่เขารับให้เราสามารถลาไปละหมาบวันศุกร์ได้เหมือนอย่างบางคนที่ไปสมัครงานมั้ยเขาไม่ภูคุมียาบก,ก็ไม่สมัครไม่เอา รออินชัลเละจนกว่าองคอ์กรที่เขาจะรับเราที่คุมีอยาแล้วเข้าทํางานก็คล้ายๆกันอย่างเนี้ยถ้าคิดว่าเราเดินไปแล้วโอโหใจเราไปแล้วหยุดเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราจะยิ่งเสียหายแต่ว่าถ้าการคุมยังไงก็คือพยายามเนียดขอดุอาต่อเราว่าให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ดุอาบทหนึ่งเคยขอไหมครับอัลลอฮุมะอินนีอะลาะิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนนีิบาดติกะนี่แหละต้องขอประจําเลยนะครับ ท่านอบีเคยบอกมูอาาขอทุกเวลาละหมาดเลยเขาทําอะไรมันจะได้เป็นความสวยงามในการทําอิบะัตให้มีความบริสุทธิ์ใจดูอาสําคัญเลยให้สกินหัวใจทุกวันอัลลอฮฺขุมาอินนีอะละดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสเนีิบะตัดติกะเคยเคยได้แล้วมั้งครับเนี่ยต้องทําเลยชอบเหรอเดี๋ยวเราจะรักษาให้นะครับครับผมครับอันนี้เสริมจากคำถามนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นอิบรรดาการละหมาดเนี่ยครับว่าการปวดที่เป็นวานิบหรือว่าสุนัตเนี่ยครับควรทำยังไง่ถ้าเกิดว่าเราละหมาดไปแล้วเนี่ยเหยียดเราแบบรู้สึกเปลี่ย ในระหว่างนั้นใช่ไหมครับให้เราพยายามกลับมาอยู่กับการล่อให้ได้เพราะว่าในละหมาดเนี่ยชัยตอนมันล่อหลวงแน่นอนแต่เขาบอกว่าการที่เรามีผลในเรื่องของใจเนี่ยมันมันเริ่มตั้งแต่อ่าบน้ําละหมาดเลยและบางท่านบอกว่าเริ่มตั้งแต่อาจาเลยเราบางทีปล่อยวางเรื่องพวกนี้บางทีใจเราไม่นิ่งอิคลาสมันลดไปเหมือนกันคือเวลาอาจารเราไม่ตอบรับอาจารเรามองข้าม เวลาอาซารจบเราไม่เอาล้อมรบบฮาดีเราไม่ได้กล่าวต่อมาเราก็อาบน้ำละหมาดอย่างอย่างไม่เรียบร้อยมีผลเนี่ยมีผลมากเลยมันเป็นกระบวนการเหมือนกับเป็นการกรองตัวเราก่อนเข้าสู่ละหมาดฟัดดูจริงๆและบางเวลาจะมีสุนัตก่อนมีสุนัตหลังเพื่อเป็นการปกป้องความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเอาล้อช่วยเหลือเราให้เราวอร์มร่างกายก่อน ขึ้นไปโดยบอกยิ่งคนที่ไปมัสยิดก็จะวอร์มร่างกายวอร์มใจก่อนไงแต่คิดุนมัสยิดก่อนนั่งซิกุลลอให้มอบใจและอินชาลอ์ทำได้แต่ถ้าละหมาดดุดดิบๆเลยนะอันตรายโดยบอกยิ่งผมเป็นนะครับละหมาดที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยรอดได้แหละแต่ว่าความกุเชอมันสู้มัสยิดไม่ได้บางทีเรามีพระกลับมาก็มันเหมือนกับอลเล่์ให้เลยว่ารู้เลยว่า,วาการละหมาดยะมันดีกว่ามากละหมาดคนเดียวนี่ใจมันคุมยากก้องคุมยากแต่นักชาการบอกว่าถ้ายังกลับได้แสดงว่าไม่มีผล มาถึงมาล่อลวงเราแต่ดังดึงตับมาได้ถือว่าใช้ได้แล้วมาไม่เป็นไรยังคงรักษาไว้ได้แต่บางคนเนี่ยเพลินเลยนะครับมีครั้งหนึ่งมีคนมาเล่าให้ฟังว่าไปถามเชคว่าของหายจะทํำยังไงดีเชคบอกว่าให้ไปละหมาดได้ไม่กคยรอดตอนเลิกละหมาดเจอของหายก็แปลกอย่างกันนะประมาเนี่มันจะมาเลยทุกเรื่องมันมาล่อลวงเราฉั้นอย่างที่บอกว่าถ้าจะให้มีกุช่วตรงนี้ตั้งแต่รับอาซานอ่านละละหมาดให้ดีแล้วก็ละหมาดดีๆเราพร้อมจะทําอิบาดะจริงๆ เหมือนกับมันเป็นวาญิบเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากจะเข้ามันเนี่ยเราต้องพร้อมและทั้งร่างกายและจิตใจนะครับอันนี้ก็สําคัญเลยต้องเหมือนกันการทานโซดก็เหมือนกันเป็นการเตรียมร่างกายอะไรพวกนี้ก็จะมีผลในการเตรียมหัวใจในการทำมีบรรดต่อเลาะสุฮาณาวัตรลครับอีกสามนะครับอาจารย์ได้ครับเวลาทํากับข้าวเพื่อระาีลอดสามารถชิมได้ไหมก็ต้องระวังอย่าเพลินแล้วกันครับรู้รสทิดหนึ่งแล้วก็ได้เพื่อเป็นการ าบางคนไม่มั่นใจนิดนึงแตะแล้วก็บ้วนให,ให้ให้ระมัดระวังแต่อย่าให้ลงในคอก็แล้วกันนะครับก,ก็ทําได้แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีถ้ามันมีตกค้างเนี่ยมันก็จะมีผลได้ชิมได้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ก,ก็ถ้าถ้าถ้าหลีกเลี่ยงก็ได้ก็ดีแต่ที่บ้านแม่ครัะว่าเขาจะปรุงข้าวๆ้าวไว้ก่อนจะปรุงข้าวๆ้าวไว้ก่อนแล้วเขาจะไปปรุงอีกทีตอนตอนจะตักเลี้ยงแต่บางอาหารบางครั้งมันต้องกันพลาดไงโอ้โหตั้งหมื่นกว่าอย่างเงี้ย แล้วเกิดขมงขมกเข้าอะไรกไปทำโอ้โหเค็มกินไม่ได้มันก็จะเสียของก็สิก็แต่นิดหนึ่งเพื่อรู้รสชาติก็พอแล้วก็โวนทิ้งได้ครับไม่มีปัญหาครับรับผมครับการออนการออกกำลังกายในขนาดถืออดเป็นที่อนุญาตไหมครับหรือว่าเป็นมรรก็อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราประเมินร่างกายมีเพื่อนผมคนนึงเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยที่รังสิตแกเป็นครูพละแกบอกว่าแกบอกว่าช่วงรอมฎอนี่เป็นช่วงที่พลังแกพีกมากเลยแล้วแกบอกว่า เวลาไปแข่งอะไรเนี่ยบอกช่วงบวชนี่ยแลกพลังมันมาดีกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าเราถ้าคนร่างกายไม่แข็งแรงจริงเนี่ยเอาง่ายสมมติว่าเล่นบอลตอนเย็นก่อนแก้บวชผมกลัวตะระเวทจะไม่ได้ไปเลย,เยมันจะเพียมันก็ต้องดูว่าเราไหวหรือเปล่าไม่ใช่ปัญหาครับเล่นได้บางคนรักษากล้ามเนื้อป,ประจำทําได้นะครับมีปัญหาแต่ก็ต้องดูว่าถ้าเล่นบอลแล้วหรือออกกำลังกายอื่นแล้วมีผลต่ออิบะดตัอื่นก็ก็น่าจะยุต,ติเพราะว่าร่างกายเราใช้เหมือนกัน นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับครับผมอยากทราบว่าสิ่งที่ทําให้การบวชเนี่ยเสียม,มีอะไรบ้างก็มีเยอะพอสมควรนะครับก็เอาว่าหลักๆเลยก็คือกินดื่มโดยเจตนานี่ชัดเจนนะครับเจตนาอาเจียนนะครับเจตนาเลิกสินอดหรือแก้สินอดโดยยังไม่ได้เวลานะครับหรือก็บางทีผู้หญิงมุสิมของเรามีเลือดประจําเดือนแม้ว่าสักนิดเดียวก่อนแก้บวถ้ายังไม่ได้ก็ถือว่าเสีย ก็ต้องมีการบดใช้นะครับการทําให้อ่อะไรล่ะครับอ,อ่าสุจิออกมานะครับโดยที่ไม่ใช่เรื่องปกติของมันการรบประเวณีพวกนี้ก็จะเป็นมันมีหลายประการเหมือนกันก็น่าจะตอบคร่าวๆนะครับแล้วก็ก็น่าจะมีกินดื่มโดยเจตนาแล้วก็การสิ้นสติไปเลยเลยไม่รู้สติแล้วอย่างเงี้ยก็เสือเสียบวชเหมือนกันกลับมาก็บวชใช้ตามนั้นนะครับครับผมครับ ครับผมครับมีคําถามอีกไหมครับยินดีเลยครับก็จะได้พูดคุยกันนะครับในฐานะเป็นพี่แล้วกันครับก็ขอบนุตนะครับด้วยกับเวลาที่เข้ากันมาลเลยนะครับขอจะซักการะนะครับอาจารย์บรบากิสวัเองนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามให้กับพวกเรานะครับ